มันเป็นความคิดของเขาแล้วตั้งชื่อโรคแล้วก็เอามาใส่บังคับเราคำว่าเราแปลว่าเราไปหาเขาถ้าเราไปหาเขาเนี่ยเขาคือโรงพยาบาลกันแล้วกันนะโอเคไหมเออเขาเนี่ยคือโรงพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์เขาเตรียมตัวตั้งท่าแล้วเพราะต้องบอกว่าใครอยากจะมีโรคไปโรงพยาบาลมีแน่นอนเออใครอยากจะได้รับโรคกลับคืนมาก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลเหมือนกันเพราะโรงพยาบาลมันศูนย์รวมโรคไงเออมันศูนย์รวมโรคใดๆอยู่ที่โรงพยาบาลทุกโรงนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชนนี่นะครับต้องคิดแบบลุงสิครับเออใครอยากจะมีโรคหรือใครอยากจะได้รับโรคอยู่ในตัวเองก็ไปโรงพยาบาลก็อิสระนี่เอออิสระภาพอ่ะได้แงะมีโรคแงะจริงไปหาหูก็โรคหูแล้วครับไปหาตาก็โรคตาแล้วครับไปหาท้องก็โรคกระเพาะแล้วครับไปหาไตก็โรคไตแล้วครับใช่ไหมไปหาระบบประสาทก็โรคประสาทแล้วครับก็บอกเลยไงถ้าใครอยากจะได้รับโรคเราไปที่โรงพยาบาลมันเป็นแหล่งรวมโรคใครอยากจะได้รับเชื้อโรคเหมือนกันเลยครับติดเชื้อใช่ไหมติดเชื้อก็ไปโรงพยาบาลถึงจะรู้ถึงจะได้ติดเชื้อได้อ้าวก็พูดความจริงเนี่ยเถียงลุงหรือเปล่าเนี่ยเอาอะไรมาเถียงเนี่ยนอกจากเอาสีข้างถูต่อไงเออแมนบอกอย่างลุงเนี่ยไม่ไปอยู่แล้วเห็นจริงยุคสมัยนั้นลูกสาวแม่ยายผมก็ไปพยาบาลด้วยผมยังไม่ไปแวะเลยไม่รับไม่ส่งด้วยจริงนะแต่เวลาตายเขาก็เวลาตายเขาก็เหมือนกันนะฤทธิ์สีดวงทวารไงก็ไปอาศัยเขาเหมือนกันนะตาผ่าตัดผ่าต่อไงแต่จะให้กินยาไม่เอาอยู่แล้วครับไม่กินเลยนะครับยาเนี่ยไม่เอาเลยครับโอเคไหมครับขอบคุณที่เขาผ่าตัดผ่าต่อฤทธิ์ก้นให้ฤทธิ์สดวงทวามันนั่นนะโอเคขอบคุณไปคนที่สองที่ผมยกย่องนะก็คือนายแพทย์อะไรเนาะที่จิ้มเลือดเลยต่อมทอนซิลเนี่ยกินก้างปลากินปลาสวายปลาสวายไปทอดอ่ะไม่ใช่ทอดสิไปผัดเผ็ดเนี่ยนะกับอะไรกับหัวมันหัวกะหล่ำปีเขาเรียกว่าอะไรมอคโคน่าแหละเออประมาณนั้นนะครับมันหิวด้วยสิ ใส่ตึกๆเข้าไปรีบกลืนก่อนก็มันหิวเลยเนี่ยนะก้างปลามันก็กรีดที่ข้างๆคอเนี่ยโอ้โหบวมอยู่เนี่ยบวมไปหาหมอบาดทะยักเห็นไหมหมออะไรนะเดี๋ยวนะที่วชิระนามสกุลเปาอินเลี้ยงเลี้ยงโอเคนั่นนะถือว่าท่านช่วยชีวิตผมได้นะนายแพทย์เลี้ยงเปาอินนะครับยุคนั้นมันไปที่ไหนล่ะไปเปาโลก่อนสินะจะให้แอดมิทอย่างเดียวแล้วก็เขียนต้นฉบับให้กับกังปรีมันจะไม่จบอยู่ให้นอนโรงพยาบาลเดี๋ยวเราเขียนได้ที่ไหนครับใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ได้ต้องรีบกลับบ้านไปนั่งเขียนหนังสือตีพิมพ์ในกังปรีจำเป็นไปขันอาสาเขารับตั้ง 2-3 คอลัมน์นะ2-3 เรื่อง 2-3 คอลัมน์ 2-3 เรื่องกันแล้วกันดูนั้นรับแล้วมันจะเป็น3เรื่องยังไงนะครับ เขาจะให้แอดมิดโอ้โหพวกฉีดกาหน้าใส่กาหน้ารู้จักกาหน้าไหมนะกาหน้านะมันแก้เลยนะเดี๋ยวนะแก้โรคซิฟิลิสเออแก้อะไรนะโรคอะไรโรคผู้ชายมันชอบเป็นนะ
พวกติดเชื้อเนี่ยโรคอะไรของมันก็ไม่รู้ไปมั่วโอ้โหโดนฉีดโดนฉีดกระแทกอะไรพยาบาลคนนั้นน่ะคงไม่ตายดีจริงให้ขั้นไปช็อตน่ะมันผมใช้ว่ามันทุกคำนะตรงนี้เอามันฉีดแบบไม่ประยับประยังเลยโอ้โหใส่เข้าไปสะโพกเนี่ยลุกไม่ขึ้นเลยยิ่งหนักคอโอ้ยตายเจ็บทั้งคอเจ็บทั้งสะโพกก้นโอ้ยตายลุกไม่ขึ้นต้องนอนแช่เกือบชั่วโมงนึงก่อนจะพลิกตัวกลับได้โอ้ยกลับมานอนอยู่บ้านคืน2คืนมั้งไปรามาไปบ้านที่2เนี่ยพวกเจอนางสาวแพทย์อินเทิร์นมั้งนั่นฝึกหัดนางสาวแพทย์ฝึกหัดบอกเป็นบาดทะยักโอ้หนักข้อไปทีนึงโอ้ยตายกูนะสุดท้ายประมาณ7วันผ่านไปนะจะหายใจไม่ออกเลยอ้าปากไม่ได้เลยขากรรไกรแข็งไปหมดแล้วไอ้แค่หลอดกาแฟไม่ใช่หลอดกาแฟหลอดไอ้หลอดอะไรหลอดยาคุ้นกันแล้วกันยังจะเข้าไม่ได้เลยนะครับยังจะเข้าไม่ได้เดี๋ยวซ้ำไปนะหมอเลี้ยงนี่เก่งท่านใช้เด็กบางๆเนี่ยกดลิ้นท่านเล็งเต็มที่นะคงจะใช้ปลายเข็มลนไฟแทงเป๊ะเข้าไปเนาะโอ้โหกลิ่นทีเนี้ยมันออกมาเต็มห้องเลยกลิ่นมันเหม็นมันเน่าอยู่7วัน8วันน่ะเนาะโอ้ตายก็เลยยกใส่หัวนายแพทย์เลี้ยงเป่าอินครับไม่รู้ท่านอยู่หรือเปล่าตอนนี้เล่าสู่ฟังครับโรคทุกโรคเกิดจากความคิดของเขานะครับแต่นี้